สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมพามาพบกับแจ็คเก็ตตัวหนึ่งครับที่เรียกว่าเป็นเทรนด์สุขภาพนะครับที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็น wearable device นะครับปัจจุบันผมก็ใส่อยู่แน่นอนว่าตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับ DigiCare นะครับคล้ายๆ Fitbit ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสมาร์ท Sony Smart Band นะครับก็ใส่มานานอยู่นะครับ2ตัวตัวอื่นที่เคยเห็นก็ไม่อยู่แล้วอื่นไปหมดละโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าล่าสุดตัวนี้ครับก็ต้องขอบคุณทาง Thailand Mobile ผู้จัดงานนะครับ Thailand Mobile Expo ที่ให้ยืมมาทดสอบกันนะครับด้วยตัวนี้จริงๆแล้วจะมีขายเฉพาะในอเมริกาเท่านั้นนะครับแล้วก็ของขาดด้วยหมายถึงขายดีมากเลยทีเดียวนะไม่รู้ว่าของผลิตมาน้อยหรือว่าคนต้องการเยอะกันแน่นะครับจนไม่พอนะครับก็ของลงตลาดทีไรก็หายหมดนะครับเคยอยากจะซื้อมาทดสอบเองนะแต่ว่าโดนคนที่อเมริกาเนี่ยชาร์จนะครับคือไม่รู้จักใครเนาะที่อเมริกาก็เจอชาร์จไปอีก 30% นะครับก็จากสัก 5-6,000 บาท 6,000 กว่าบาทก็กลายเป็นสัก 10,000 นึงครับก็เลยตัดใจไม่ได้เข้ามาก็วันนี้ได้มีโอกาสจับเพราะว่าผู้จัด Thailand Mobile Expo กรุณาให้ยืมมานะครับต้องขอบคุณอีกครั้งนึงแล้วก็มาพบกันนะครับกับตัว Microsoft Band นั่นคือตัวกำไลข้อมือนั่นเองนะครับที่มาจากค่าย Microsoft นะครับดูเห็นเลยว่าปึ๊บๆๆมีหน้าจอมีดิสเพลย์สีสันสวยงามด้วยนะครับสามารถวัดทัชเรทได้นะครับอันนี้ตัวกล่องเนาะจริงๆมันสามารถบอกเวลาได้อยู่แล้วใส่อันเดียวนี่คือเราสามารถที่จะบอกเวลาบอกอัตราการเต้นหัวใจได้นะครับวัดทัชเรทได้มีอื่นๆเพียบครับ Life Health Sphere อ่านไม่ออกเป็นไงครับภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงโอเคก็คืออาจจะเป็นเรื่องของเช็คเนี่ยแหละครับสุขภาพของหัวใจนะครับ Healthก็ productive นะครับอาจจะใช้ได้ get email preview ได้ calendar ได้นะครับ stay connect นะครับ in class ดู incoming call ได้ text message social update ได้เพียบนะครับรองรับ Windows Phone iPhone Android นะครับ Windows Phone Android และ iPhone นะครับแล้วก็ตัว advanced technology มีอะไรบ้างนี่Bright Full Color ด้วยนะครับอันนี้คือไม่ใช่เป็นแบบสีขาวดำปกตินะครับเป็นสีหลายสีให้เลือกสรรนะครับแต่ว่าต้องเซตในเครื่องอีกทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมีเซอร์โรมิเตอร์มีเช็ค UV ได้อันเนี้ยไม่ค่อยเห็นในตัวแบรนด์อื่นๆนะครับมี GPS ในตัวด้วยอันนี้ก็แจ่มจริงๆนะครับมี GPS ในตัวรองรับหมดนะครับรองรับ Windows Phone 8.1 ต้องอัปเดตด้วยนะครับด้วย Bluetooth นะครับแล้วก็ iPhone 4S 5C5S นะครับ 7.1 ขึ้นไป Android 4.3 4.4 นะครับไม่รู้ให้ศูนย์จะรองรับหรือเปล่าน่าจะรองรับอยู่แล้วในกล่องก็มันจะมีแบตแล้วก็ตัวชาร์จเจอร์นะครับตัวสายชาร์จ Drift Microsoft จริงๆมีขนาด3ขนาดนะครับขนาดที่ผมได้มาเป็นขนาดใหญ่สุดซึ่งข้อมือผมอย่างเล็กครับเดี๋ยวลองใส่ลงไปรู้แล้วจะรู้ว่ามันหลวมมากก็จริงๆของผมใส่ไซส์ S นะครับซึ่งมันเล็กสุดเอาข้อมือวัดอย่างนี้เลยง่ายมากเนี่ยครับเขาเคยมีให้ปริ้นนะก่อนที่เราจะซื้อเนี่ยเราสามารถปริ้นได้นะครับหรืออาจจะต้องใส่ไซส์ M เนาะปริ้นกระดาษมาแล้วเราเอาข้อมือไปเทียบอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะรู้ว่าเราเหมาะกับขนาดไหนนะครับอันนี้ข้อมือผมเหมาะกับขนาดตึงตรงข้างล่างเนาะไซส์ S นั่นเองนะครับมาดูตัวจริงมันดีกว่านะครับตัวสมาร์ทแบนด์จะเห็นว่าตัวนี้มันเป็นเหมือนกับซิลิโคนไหมซิลิโคนที่มันอาจจะเป็นรอยง่ายหน่อยนะเห็นว่ามันก็อาจจะมีติดฝุ่นติดรอยแต่ว่าต้องบอกว่าแข็งแรงแน่นหนาดีนะครับหน้าจอนี่แน่นอนว่าเป็นทัชสกรีนนะครับอันนี้เห็นว่าเป็นสีดำคือมันสามารถที่จะประหยัดแบตได้ส่วนหนึ่งนะครับแสดงสีดำแล้วก็เป็นตัวอักษรสีขาวนะครับตรงนี้ที่ผมชอบจุดเด่นเลยครับตรงนี้จริงๆก็เห็นแบรนด์ตาของ Microsoft นะครับตาของ WindowsMicrosoft จริงๆตรงนี้ไม่เคยเห็นตัวล็อกนะครับที่เป็นแบบลักษณะนี้มาก่อนเลยนี่ตัว Microsoft Band เนี่ยทำดีมากเห็นว่าลักษณะคลิปดีแบบนี้นะครับแล้วต้องตัวรับนะครับจะเป็นแบบนี้เป็นล่องลงไปก็หนีบพอหนีบไปปุ๊บแล้วมันก็ดันปุ๊บมันก็จะล็อกอยู่หมัด
ไม่ร่วงไม่หล่นนะครับผมเคยเจอประสบการณ์ที่ตัวแบรนด์เนี่ยที่มันเป็นซิลิโคนลักษณะนี้ครับแล้วแป๊กๆเนี่ยมันก็ร่วงหล่นไปหลายอันแล้วเหมือนกันลักษณะเสียดายนะอันนี้คือแน่นอนว่าตัวล็อกนี่ดีมากนะครับแล้วเวลาเลื่อนก็คือเลื่อนแค่นี้เองกดเลื่อนปึ๊บๆปรับสายง่ายมากนี่ครับก็เป็นแบบนี้แน่นแน่นหนาดีครับเดี๋ยวคัมแบ็กเลื่อนได้นะครับเซตทางปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีการตั้งเวลาด้วยนะครับถูกต้องหรือเปล่ากด accept ไปหน้าจอก็เห็นว่าเป็นสีสันนะครับมีเมนูต่างเพียบนะครับมี Starbucks ด้วยแต่ว่า Starbucks นี่มันออนไลน์มันใช้งานได้กับตัวที่อเมริกาเนาะที่ประเทศไทยยังไม่ได้มีชัดเจนตัวนี้ Heart Rate นะครับตัว Heart Rate ตัวนี้เป็นตัวด้านในนี่ครับจะเห็นว่าออกสีจะได้เห็นชัดโอเคด้านในจะเห็นว่าเป็นตัวที่ชาร์จนะครับกับประกอบกับตัวสายชาร์จที่ต้องบอกว่าถ้าคุณทำหายแล้วคุณหาซื้อยากล่ะอันนี้นะครับต้องห้ามทำหายเด็ดขาดเป็นพอร์ตพิเศษสำหรับตัวชาร์จนะครับแต่ว่ามันก็ยังมันใช้เป็นแม่เหล็กดูดตึ๊บได้เลยนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีอาจจะเป็นโมดูลของพวก GPS แล้วก็โมดูลพวกการคำนวณต่างๆผมไม่แน่ใจว่าเป็นโมดูลอะไรบ้างแต่ว่ามันจะมีตัวเขาเรียกว่าเป็นน็อตนะครับล็อกเอาไว้2ด้านเลยผมก็จะโฮมเป็นตรงเป็นโมดูลอะไรสักอย่างนึงนะครับแล้วก็มันวัด GPS ในตัวแรกก็คงเป็น GPS ด้วยนะครับแล้วก็จะมีส่วนของ UV ด้านหน้าก็เห็นว่ามีเซ็นเซอร์อยู่เอาไว้วัดแสงกับ UV ไลท์เซ็นเซอร์จริงๆก็เดี๋ยวลองใส่ด้านนี้ดูก็ได้ใส่ด้านนี้ดูก็เห็นว่าอย่างที่บอกว่ามันหลวมนะครับหลวมมาก ถอดนี้ก่อนเห็นว่านี่ครับเหลือบานเลยดังนั้นเวลาใส่แบบนี้นะครับทำให้เวลาเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดฮาร์ดเรทจะไม่แม่นนะครับจริงๆมันใส่แนบกับข้อมือแบบนี้เลย ซึ่งอย่างที่บอกว่ามันต้องเป็นไซส์ S เนาะโอเคว่าแล้วก็เอาออกเถอะแล้วก็มาดูตัวข้อมือกันนะเอ้ยดูตัวหน้าจอกันนะครับตัวปุ่มตัวนี้ครับมี2ปุ่มนะครับปุ่มแอคชั่นนะครับแล้วก็ปุ่มกดเลื่อนเมนูหน้าจอนะครับเพื่อเปิดหรือปิดนะครับจริงๆเวลาสตาร์ทแอคทิวิตี้ต่างๆก็คือตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมครับเป็นสีเขียวก็คืออันนี้เช็คฮาร์ทเรทนะครับตึ๊บๆๆอันนี้จะเปลี่ยนครับตอนนี้เป็นเมนู select เหมือนกันครับเห็นว่าเปลี่ยนแคลอรี่ผ่านเท่าไหร่ครับตังค์ได้หนูใจเท่าไหร่นะครับ9เดือนเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับโอเคเลื่อนไปทางด้านซ้ายนิดนึงจะเห็นว่ามีฮาร์ทเรทมีแบตเตอรี่แล้วก็บลูทูธที่เปิดอยู่นะครับส่วนเลื่อนไปด้านขวานะครับจะเห็นว่ามีเมนูเทียบ UV เดี๋ยวลองดูครับกดบัตโทนะครับเพื่อเช็ค UV ว่าในห้องนี้มีแสง UV เท่าไหร่ No UV detect แสดงว่าไม่อันตรายครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเปิดตอนนี้มีแดดอยู่เดี๋ยวลองดูว่าถ้ามีแดดเข้ามาแล้วมันจะเช็ค UV ได้หรือเปล่าเนาะจะเห็นอ๋อแดดไม่ได้เข้ามาทางฝั่งนี้เข้ามาไหมเห็นแสงแดดแล้วเห็นว่าแสงเข้าเนาะขออนุญาตเช็คนะครับกดกันให้เห็นเมนู UV detect ไปที่แดดนะครับขออนุญาตไม่มี UV เหมือนกันเดี๋ยวนะครับเอามันสอบตรงหน้านี่แหละอ่ะเยี่ยมไม่มี UV ครับไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามี UV เนี่ยมันก็จะมีบอกว่าถ้า UV เนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวผมขออนุญาตไลฟ์นะครับรออีกทีนึงมันจะไม่มี UV ได้ยังไงผ่านกระจกก็ไม่ได้เนาะมาแล้วนี่คือ UV ครับโลขณะนี้ก็บ่ายอย่างที่เห็นครับมันก็ 4-5 โมงเนาะแต่บ้านเรามันก็ร้อนอยู่แหละ UV level low นะครับ tropical time
ซันเบิร์น60นาทีไม่ควรเกินจากนี้นะครับมีสายมิสคอลนะครับภาษาไทยแน่นอนครับอันนี้ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือไม่รองรับภาษาไทยดังนั้นก็จะรู้ว่ามีคนโทรเข้ามาที่เมื่อ 9:24 นาทีนะครับจริงๆถ้ามันมีพวกอีเมลต่างๆครับอันนี้คือเราสามารถตั้งเชื่อมต่อ notification เข้ากับตัวสมาร์ทโฟนได้เนาะมันก็จะมีตัวบอกว่ามิสคอลเมื่อไหร่มีเมสเซจมายังไงบ้างนะครับอันนี้วิ่งสามารถเปิด GPS on ได้นะครับแล้วก็ last run เท่านี้แต่ reward เท่านี้ก็จะมีบอกกดอันนี้เพื่อ start นะครับนี่เสิร์ช GPS นะครับถ้าไม่ต้องการรอก็กด action โอเคอันนี้คือการเนี่ยมันจะวัด heart rate นะระหว่างวิ่งได้นะเป็น real time นะครับสามารถเปิดดูได้วัด heart rate ได้เลยนะครับวัดเท่าไหร่ก็ตามนี้เลยแล้วก็ด้านล่างจริงๆแล้วมันสามารถเลื่อนได้นี่ searching อยู่นะครับก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆ searching GPS ถึงไม่เป็นไรก็ประมาณนี้ครับเอ็นไปสามารถวิ่งได้เลยนะครับใช้ประกอบการวิ่งหรืออันนี้วันเกิดนะครับเป็นคาล endar นะครับแต่ละวันเกิดหรือว่าในวันนั้นมีอะไรบ้างครับช่วงนี้คือจะมีเรียกอะไรเป็นวันเกิดนะครับที่ notification ขึ้นมาในคาล endar นะครับหรือนัดหมายอีเมลแน่นอนว่าภาษาไทยอ่านไม่ออกเหมือนเดิมครับ31 new message Thai document to help youเมสเซจที่30ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเดชไลท์ทูครับประมาณนี้ครับเมสเซจที่ยังไม่ได้อ่านนะครับซึ่งเป็นอีเมลนะครับอันนี้เทคเมสเซจโนนิวเทคเมสเซจนะครับนอนเวลานอนอันนี้นิดนึงคือต้องกดปุ่มเพื่อแทร็กในการหลับด้วยนะครับแทร็กหลับแล้วก็ลาสต์สลีปอันนี้คือผมทดสอบแทร็กนะครับจริงๆมันจะมีฮิสทอรี่ซึ่งฮิสทอรี่ต้องไปดูในตัวแอปบนสมาร์ทโฟนอีกทีหนึ่งนะครับกลางวันพระอาทิตย์รูปพระอาทิตย์ก็จะเป็นการ forecast เรื่องการเรื่องอุณหภูมิแล้วก็ตัวอากาศนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงแนววันนี้ตรงกันไหมนะครับแสงแดดจ้า35องศานะครับพรุ่งนี้มาลืนนะครับประมาณสัปดาห์ละอัปเดตเมื่อตอนเที่ยงพระนครมี Starbucks นี่แน่นอน Go to Manage Thai นะครับในแอปเพื่อ Add Card นะครับตัวนี้ต้อง Add พวกรายละเอียดของการลงไปมีอะไรเนี่ย99เลยอ๋อ Notification Wi-Fi นะครับ Network Arrival VPN Active นะครับ Checking Internet Wi-Fi อีกแล้วโซบูเทสคืออะไรเนี่ยภาษาไทยไม่รู้อะไรสักอย่างหุ้น Nothing new ครับอันนี้คือเป็นเรื่องหุ้นนะครับยังไม่มีอันนี้คือมี workout ด้วยหมายถึงสามารถตั้งค่ามันจะมีคอร์สสำหรับการออกกำลังกายเนี่ย ออกกำลังกายต่างๆนะครับจริงตัวเนี้ยดีมากเลยสามารถเริ่มคอร์สการออกกำลังกายได้แล้วมันจะมีเป็นควรการโคชชิ่งครับเอาดับเบิลบัตโต้นี่ครับบอกให้เดินสิเวลา10นาทีนะครับแล้วก็จะมีการจับเวลาพอเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บ workout complete พอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะเป็นทึกอยู่ในตัว history ของเรานะครับจริงๆไม่ได้มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวแอปอีกทีอันนี้มาดูการตั้งค่าอีกนิดนึงตั้งค่าสามารถแจ้งได้ว่า do not disturb นะครับจะมีการรบกวนหรือเปล่าwatch mode นะครับนาฬิกาเป็นยังไง24ชั่วโมงหรือเปล่าครับเซตเวลาอัตโนมัติแสงปรับแสงได้สว่างไหมอยากสว่างไม่สว่างครับ low light ประหยัดแบตได้นิดนึงก็เปิดปิด bluetooth ด้วยนะครับในการเชื่อมต่อ airplane mode นะครับการตั้งค่าอื่นๆ daily heart rate นะครับก็คือเราใส่ไปมันจะ detect heart rate ให้เราด้วยนะครับต่อกับ ต่อไปตัวXPedia Set 3นั่นหมายถึง Happy Man Band นะครับหมายถึงคือสามารถต่อกับ Android ได้นะครับแล้วก็ตัว ID
ก็ไล่เมนูให้ดูนะครับก็อาจจะนานหน่อยปิดเครื่องได้นะครับปิดตัวรายละเอียดได้แล้วรีเซ็ตได้เกิดกรณีที่จะไปใช้กับตัวอื่นคราวนี้หมดแล้วตัวแบรนด์ถ้ามีคำถามก็ทิ้งกันไว้นะครับเผื่อว่าตัวเครื่องจะยังอยู่ตัวแบรนด์ยังอยู่ก็สามารถสอบถามกันได้นะครับส่วนราคาจริงๆประมาณสักผมจะไม่ผิด 6,800 6,700 6,800 มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็จริงๆก็ไปต้องไปเทียบราคาจากเงินดอลลาร์อีกทีนึงซึ่งอย่างที่บอกว่ามันบวกมาอีก 30-50% ตอน import นะครับแต่ว่าถ้าหากใครอยู่ที่ต่างประเทศก็อาจจะลองซื้อดูได้ก็อย่างที่เห็นว่ามันสามารถใช้งานได้จริงแต่ว่าอาจจะ เรียกว่าไม่รองรับภาษาไทยนั่นเองครับก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะรองรับหรือเปล่าด้วยนะครับอีกอันนึงคือแบตนะครับอยู่ได้ประมาณสัก 1-2 วันเท่านั้นนะครับหากมีการใช้ฮาร์ดเดรฟเยอะๆนะครับมีการดีเทคพวก GPS หรืออะไรต่างๆเยอะๆเนี่ยวันกว่าๆเองก็หมดแล้วก็เรียกว่าต้องชาร์จทุกวันว่างั้นนะครับอันนี้อาจจะมีอีกหนึ่งข้อเสียของตัว Microsoft Band นะครับรุ่นนี้นะครับอีกอันนึงคือมาดูตัวแน่นอนมาดู Windows Phone ก่อนครับ Windows Phone พอดีตอนแรกเนี่ยผมซิงค์กับตัว Sony Smart Sony ครับเป็น Android ลองทดสอบดูก็ใช้ได้ก็เลยใช้มาตลอดแต่ว่าจริงๆแล้วบน Windows ก็ใช้ได้ครับสามารถดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนะครับอย่างที่บอกว่าทั้ง iOS ทั้ง Windows ทั้ง Android ได้หมดเลยตัวแอปก็จะคล้ายๆกันทั้งบน Windows แล้วก็บน Windows Phone นะครับแล้วก็บน Android ก็เมนูจะเป็นประมาณนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูตรงตัว Sony Smart Band ที่ซิงค์Sony Xperia 3ที่ซิงค์เชื่อมต่อกับตัว Microsoft Band เอาไว้นะครับเปิดMicrosoft Band Microsoft Health นะครับตัวแอปชื่อ Microsoft Health นะครับก็กำลังซิงค์เนี่ยเวลาเปิดปุ๊บมันก็จะซิงค์ข้อมูลลงมาอัตโนมัตินะครับซิงค์ข้อมูลระหว่างกันเดี๋ยวต้องลองดูนิดนึงว่ามันมีการโหลดข้อมูลนะครับอาจจะช้าหน่อยมาหรือยังเนี่ยตึ้งกำลังซิงค์อยู่นั่นเองกำลังโหลดอยู่ครับอันนี้ก็รอนิดนึงไม่เป็นไรกำลังซิงค์อยู่ตะกี้ต้องบอกว่ามันมีการพักเขาเรียกว่าใช้โหมดที่เป็นการบน Sony Xperia Z3 ที่เป็นการพักตัว power นะครับเป็นการเซฟแบตนั่นเองก็เลยอาจจะติดปัดการเชื่อมต่อไปคราวนี้ก็เลยเปิดการเชื่อมต่อใหม่อาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับมาแล้วอันนี้คือเรียบร้อยแล้วซิงค์ล่าสุดแต่ว่านี้คือไม่ได้ซิงค์ล่าสุดนะครับก็เห็นว่ามีความแตกต่างกันที่สเต็ปนะครับแล้วก็เมนูตัวนี้เพิ่มได้เต็มที่เลยเพราะว่าอย่างที่บอกตัวนี้เป็นตัวหลักตัวนี้เป็นตัวรองครับสามารถซิงค์แอคเคาท์ได้2เครื่องพร้อมกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตัวนี้มันซิงค์โดยตรงอันนี้คือออนไลน์นะครับเมื่อมีการซิงค์เข้าเครื่องแล้วก็เข้าบัญชีตัว account ของตัว Microsoft แล้วนะครับก็มาซิงค์อีกอันหนึ่งตัวนี้ครับก็เอามาอัปเดตทีหลังก็ได้นะครับนี้มาดูตัวนี้ดีกว่านะครับจะเห็นว่ามันมีรีพอร์ตนะครับสำหรับการก้าวแต่ละวันนะครับตอนนี้ได้ 5,000 กว่าก้าวนะครับวันนี้นะครับมีรายละเอียดบอกนะครับว่าช่วงไหนนะครับระยะทางเท่าไหร่นะ active 1ชั่วโมงครับ112 step go นะครับมีรายละเอียดบอกด้วยอินไซด์ด้วยคิดแล้วเมื่อ yesterday นะครับปึ๊บๆๆรายละเอียดบอกแล้วก็มี history ด้วยว่าในแต่ละวันเนี่ยเดินไปเท่าไหร่วันนี้ไม่ได้เดินเพราะว่าแบตหมดไม่ได้ใส่แล้วก็ลืมชาร์จทิ้งไว้ครับก็บางวันที่มีวิ่งก็จะเป็นหมื่นกว่านะ17 16ก็ใช้มาโอ้นานแล้วเหมือนกันนี้2ประมาณสัก2สัปดาห์ได้ก็สัปดาห์ที่3พอดีมั้งเนี่ยประมาณสัก2สัปดาห์ครับก็จะได้รีพอร์ตจะได้ weekly report เป็นแบบนี้ครับระยะทางบอกนะครับ most active เมื่อไหร่นะครับอันนี้ตั้งแต่ 3.2-3.8 weekly นะครับก็จะบอกว่าการก้าวเดินของเราเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งค่อนข้างละเอียดอันนี้คือเบิร์นนะครับเนื่องจากเวลาเราเดินเนี่ยเราก็ต้องมันก็จะคำนวณ นะครับการเบิร์นว่าเบิร์นแคลอรี่ไปเท่าไหร่นะครับเบิร์นมากที่สุดกับน้อยที่สุดนะครับก็กี่แคลอรี่นะครับก็จะมีบอกอยู่ก็วันนี้ก็วัน 2,000 แคลอรี่นะครับ
2กิโลแคลก็มอแบน your goal today นะครับ weekly เช่นกันครับก็จะบอกรายละเอียดว่า total burn เท่าไหร่นะครับการวิ่งครับอันนี้ล่าสุดอันมี summary มี split ซึ่งจริงแล้วอันนี้มี edible GPS your band ด้วยครับนี้ record ได้คราวนี้24เซกนี้ที่เราลองนะครับจริงๆแล้วมันมีเขาเรียกว่า history นะครับอันนี้รู้สึกว่าต้องไปดูอีกอันนึงจริงๆพอวิ่งเสร็จสามารถแชร์ได้กดแชร์ผ่านตัวโซเชียลหรือว่าผ่านช่องทางต่างๆได้นะครับตึ้งผ่านอันนี้ผ่าน Facebookตั้งผ่านเฟซเป็นผ่าน Facebook เอาไว้นะครับแล้วก็ชื่อสามารถตั้งชื่อ activity ได้การนอนอันนี้ก็เช่นกันอันนี้จนเป็น0เนาะก็เลยมองไม่เห็นเดี๋ยวไปดูโพทิสเซอรี่น่าจะมีให้ดูนะครับอันนี้ตัว workout นะครับคอสต่างๆที่เราทำการ work ไว้นะครับเดิน45นาทีเราทำได้เท่าไหร่นะครับสามารถแอดทายได้ครับจริงๆตัวเมเนจตัวทายตัวนี้สามารถเปลี่ยนสีได้นี่ครับรีออเรนจ์ได้นะครับหมายถึงปรับเป็นไอคอนที่ให้แสดงบนตัวทายนะครับไอตัวแบรนด์ตัว Microsoft แบรนด์นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลย สมมติว่านี่ครับเอาง่ายๆ UV กับวิ่งนะครับแล้วกดอัปเดตมันก็ถูกอัปเดตไปที่ตัว Microsoft Band นะครับอันนี้มันอัปเดตมายัง UV กับวิ่งยังไม่ได้ซิงค์มานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันสามารถที่จะนี่เปิดดูได้นะเปิดทายดูได้ว่าเราอยากเปิดอะไรบ้างนะครับ Alarm Timer นะครับเนี่ยครับมีตามนี้เลยตึ๊บๆๆมี Facebook ด้วยนะครับลองเปิด Facebook ดูก็ได้ Notification Center นะครับ อย่างเห็นกดเซฟแหมต้องกดเซฟก่อนถึงจะอัปเดตนะครับเดี๋ยวลองดูว่าตัวใน Microsoft Band ตัวนี้มันจะเปลี่ยนไปไหมjust few minutes นะครับแล้วก็มีขึ้นซิงค์นะครับพอซิงค์เสร็จปุ๊บเราก็มาดูว่าอ้าววิ่งมาแล้วก่อน UV นะครับมีจดหมายเตือนมานะครับเมล notification line นะครับมีโนติ line มา choose input โนติต่างๆ Microsoft Health นะครับ sync data วันนี้นะครับ new loop line ranger ทั้งนั้นเลย sync ตัวโนติมานะครับนี่ Facebook นะครับจริงๆสามารถดู Facebook ได้อย่างที่บอกว่า on nothing new ไม่มีอะไรถ้ามีก็ภาษาไทยไม่รองรับเหมือนเดิมครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้สามารถซิงค์ต่างๆได้หมดเลยนะครับเมเนจทายตัวนี้จริงๆแล้วสามารถเปลี่ยนสีได้ตัวนี้ทำไมไม่เห็นเนาะเดี๋ยวครับหนึ่ง personal band เนี่ยตัวนี้ personalized band นะครับ personalized สามารถเปลี่ยนแบรนด์ได้หมายถึงเปลี่ยนสีได้เป็นสีส้มก็ได้นะครับ wallpaper เปลี่ยนรูปแบบได้นะครับเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้เป็นรังผึ้งก็ได้อะก็จะมีแบบนี้มันก็มีตัวอย่างให้เป็นพรีวิวถ้าได้แล้วสนใจกดเซฟนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้กดซิงค์นะครับปึ้งเข้าไปหน้าจอก็จะเปลี่ยนไม่เหมือนใครแล้วนะครับถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนไปไม่ได้มากนักนะครับแต่ว่าเชื่อว่ามันก็จะไม่เหมือนใครละเพราะไงในประเทศไทยก็โอ้โหมีคนใช้ไม่กี่คนเนาะไม่เยอะมากนะครับเนี่ยครับก็จะเปลี่ยนได้เปลี่ยนสีได้หรือเป็นขอบแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อความสวยงามไม่ได้สวยงามเดี๋ยวประหยัดแบตด้วยสีขาวดำก็คงไม่เห็นอะไรมากอย่างนี้ก็ได้นะครับซิงค์ละซิงค์เข้าไปมาแล้วครับปิดอันนี้ก็จะมาประหยัดแบตอีกแบบนึงนะครับเพราะเป็นสีขาวดำแต่ก็อาจจะไม่สวยเนาะก็แล้วแต่เอาฟ้าแล้วกัน
เอาสีฟ้าอ่อนแล้วกันครับก็ปรับได้มาในมือซอฟต์แบนด์มันก็จะบอกว่าครับซัมอินโฟเมชันก็จะมีชื่อแบรนด์บอกนะครับต่างๆซอฟต์แวร์อะลิสเตอร์โยแบรนด์ก็คือถ้าต้องการเอาแบรนด์ไปใช้กับเครื่องอื่นนะครับก็ต้องเปลี่ยนก่อนนะครับอะลิสเตอร์ก่อนเมนูด้านข้างนะครับจะเห็นว่ามีโฮมก็จะเป็นหน้า หน้าเมนูตัวนี้นะครับ activity history นะครับรอโหลดแป๊บหนึ่งนี่ก็จะมี activity มันก็บอกหมดเลยครับ coach to ตะกี้ที่บอกว่ามันสามารถทำโคชชิ่งได้นะครับก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันตัวโคชชิ่งนะครับสามารถเขาเรียกอะไรเข้าคอร์สนะครับในการวิ่งหรือออกกำลังกายเนี่ยโดยที่ไม่ต้องเสียเงินนะครับเพิ่มเติมคือจริงๆมันมีแอปที่เป็น third party นะครับอย่างเช่น Endomondo หรือว่า Runkeeper หรืออื่นๆนะครับจริงๆมันสามารถที่จะมีเรื่องโคชชิ่งได้แต่ว่ามันต้องเสียตังค์เป็น planning นะครับอาจจะเป็นรายเดือนหรือรายปีก็อันนั้นก็แล้วแต่นะครับ runอันนี้มันอันนี้มันสูงกิโลดูที่มันมีนอน5ชั่วโมงครับก็เห็นว่าเป็นยังไงบ้างนอน5ชั่วโมง9นาทีนะครับก็เห็นว่ามีหลับลึกหลับตื่นนะครับ awake ตื่นเป็นช่วงๆนะครับมี light sleep แล้วก็ restful หรืออาจจะเรียกว่าเป็น deep sleep ก็ได้นะครับก็ restful เนี่ยประมาณสัก light sleep สัก3ชั่วโมงกว่านะครับ total นะครับ false efficiency นะครับมีระหว่างหลับก็คือเราเปิด heart rate ด้วยนะครับdaily heart rate ก็จะมีบอกนะครับเท่าไหร่แคลอรี่เบิร์นด้วยนะระหว่างหลับก็ยังเบิร์นแคลอรี่ด้วยแสดงว่าแหมสุขภาพดีมากหรือเปล่าตัว heart rate ก็จะมีกราฟด้วยนะครับว่าในช่วงเวลาเนี่ยแต่แล้วช่วงเวลาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเที่ยงคืนถึง4:00ถึง7:00 นะครับก็เวลาตื่นอาจจะมีเรื่อง heart rate ที่สูงขึ้นนะครับถ้านอนอยู่ก็ประมาณนี้มันก็จะรีเลทกันกับตัวกราฟนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วสลีปรันนี่โชว์เลยรัน10กิโลนะครับก็วิ่ง10กิโลเมตรนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นใช้เป็นกระต่ายกับเต่าเอ้ยไม่ใช่ชีต้ากับหอยทากนะครับไม่ใช่กระต่ายกับเต่ามันอาจจะเป็นก็นี่ครับมีรอบบอกนะครับว่ามีแผนที่บอกด้วยนะครับอันนี้คือมีจังที่บอกว่ามันมี GPS ก็จะรู้ว่าเราวิ่งที่ตรงไหนบ้างนะครับสามารถ ซิงกับตัวโนเกียแมปนะครับเห็นว่าเป็นของโนเกียตัวนี้ครับ2015นั่นไม่ใช่ประเด็นคือนี่ครับมีรายละเอียดบอกนะครับว่าเบิร์นไปกี่แคลอรี่นะครับวิ่งไป1ชั่วโมงเริ่มจากเวลานี้นะครับนี่ครับเร็วสุดเบสสปีด6นาที30วินะครับเอเวอเรจเพสนะครับมีตัวฮาร์ทเรทตัวนี้คือต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าเราหากมันไม่ได้แนบชิดกับตัวข้อมือของเราจริงนะครับมันก็จะอาจจะไม่ทิ้งตรงนักนะครับแต่คนบริษัทนะกดแชร์ได้เลยนะครับก็จะบอกว่าวันนี้อยากแชร์การวิ่งของลองไปนะครับแชร์ไปที่ Facebook ได้เลยแล้วก็สปริตนะครับตัวนี้ก็เห็นว่ามีกราฟค่อนข้างละเอียดเหมือนกันนะครับ1กิโล2กิโลตึ๊ดๆมีตรงฮาร์ทเรทนะครับเห็นว่าฮาร์ทเรทมันจะมีดรอปลงไปด้วยนะครับ แต่แม็กสุด198ซึ่งเป็นไปไม่ได้แน่นอนหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆผมมีฮาร์ทเรทตัวหนึ่งที่พกไว้บนหน้าอกนะครับจะไม่ถึงนะประมาณ150-168นะครับประมาณนั้นก็นี่ก็จะมีสปริตบอกว่าแต่ละกิโลอันไหนเต่าสุดนะครับหอยทากสุดแล้วก็วิ่งเร็วสุดนะครับที่กิโลไหนประมาณนั้นครับก็จะมีบอกอยู่เป็นกิโลเอเวอเรจฮาร์ทเรทนะครับก็ถือว่าเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับตัว Microsoft Band นะมี Run Sleep Run Sleep One More ก็จะเป็นการวิ่งเหมือนกันวิ่งไป5กิโลนะครับ Exercise มี Exercise ด้วยแต่อันนี้คือเราไม่ได้อันนี้จริงอย่างที่บอกว่าเป็น Workout นะครับต้องเข้าคอร์สกันจริงๆอ่ะไฟล์เวิร์กเอาท์อันนี้แหละที่บอกว่ามันต้องเสียตังค์แต่ว่าบนเว็บไซต์ Microsoft Band เนี่ยเขาฟรีดูตามไทยก็ได้ครับมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับคอร์สต่างๆให้เลือกก็คือ Body Weight Running ครับ Strength Running ก็จะมีบอกว่าวิ่ง
พาะเพื่อมาราธอนเพื่อฮาล์ฟมาราธอนก็แล้วแต่หรือเพื่อสุขภาพ long and run beginner พอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะแอดเข้าไปในตัวนี่ครับ workout plan นะครับเพื่อเข้าซิงเข้าไปในบนตัว Microsoft Band ได้นะครับอันนี้คือถือว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับจริงๆตั้งสเกดิวได้นะครับดึงในโปรไฟล์อันนี้คือในการเข้าใช้งานอย่างที่บอกว่าทุกแอปของที่เป็นเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องของแทร็กนะครับก็จะต้องมีเรื่องอายุน้ำหนักส่วนสูงนะครับที่ต้องตั้งค่าลงไป preference นะครับอันนี้เรามาดูทุกเมนูเลยละกันใช้เวลาเยอะหน่อยแต่ว่าผมว่าได้รายละเอียดครบครับสำหรับใครที่อยากจะนำตัว Microsoft Band นำเข้ามาใช้ในบ้านเรานะครับก็จะมีสามารถแก้เรื่องตัวหน่วยได้นะครับหน่วยอุณหภูมิน้ำหนักแล้วก็ตัวส่วนสูงนะครับปกติมันจะเป็นพวกหน่วยทางด้านฝั่งอเมริกาที่เราไม่ได้ใช้กันนะครับพวกเป็นวัดเป็นนิ้วเป็นปอนด์ก็ว่าไปสามารถ connect app อื่นๆได้ด้วยนะครับมีอะไรบ้างพาร์ทเนอร์ของตัวทาง Microsoft แปลนะครับลองดูต้อง sign in นะครับผมก็ sign in กันนิดนึงเข้ามาถึง Microsoft Health นะครับ Health ก็มี Run Keeper นะครับเราคอนเนคไปแล้วนะครับ My Fitness Pal นะครับ Health Wall Map My Fitness นะครับก็เป็นประมาณนี้ครับสามารถคอนเนคได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเซอร์วิสของอเมริกาแหละแต่ส่วนใหญ่แต่อันนี้ Run Keeper เราใช้ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ About นะครับก็จะเป็นเวอร์ชันของตัวแอปพลิเคชันซึ่งอันเนี้ยง่ายๆตัวนี้โหลด APK มานะครับบนตัว Android Help ก็จะเป็นคู่มือในการใช้งานนะครับโปร Microsoft ปกตินะครับก็ประมาณนี้ครับหมดและเมนูทั้งหมดของตัว Microsoft Band นะครับซึ่งอย่างที่บอกว่ามีประโยชน์มากจริงๆแต่ว่าข้อเสียของมันก็คืออาจจะเรื่องตัวนี้ด้วยหน้าจออาจจะเป็นรอยง่ายไปหน่อยนะครับเป็นรอยขูดขีดตัวนี้ต้องรักษาดีๆอันนี้คือพยายามใส่ใช้งานแล้วก็พยายามรักษาแล้วเหมือนกันครับแต่ว่าก็ไม่รอดนะครับหน้าจอก็เป็นรอยอยู่โอเคครับก็คงขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามชมนะครับในครั้งนี้ครับผมกับตัว Microsoft Band พร้อมกับการใช้งานแล้วก็บอกเมนูทั้งหมดเลยนะครับถ้าอยากได้ก็ราคาประมาณนั้นครับอย่างที่บอกไปนะครับฮะ6,000 กว่าบาทถ้าไปซื้อที่อเมริกาได้นะครับแล้วก็ไม่รู้หาของได้หรือเปล่าด้วยช่วงนี้อาจจะมีของแล้วก็ได้ครับช่วงก่อนหน้านี้ประมาณปลายปีที่เพิ่งออกมาใหม่ๆสดๆก็หาของยากมากครับสามารถใช้ได้กับทุก OS ครับทั้งบน Android ทั้งบน Windows Phone แล้วก็บน iOS ก็เช่นกันครับต้องหาดาวน์โหลดตัวแอปเอานะครับตัว iOS ผมยังไม่ได้ลองนะว่าเปลี่ยนรีเจียนแล้วสามารถดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็น Windows Phone เนี่ยแค่เปลี่ยนรีเจียนในการใช้งานในการ access เข้า store ครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปได้ตัวนี้ไม่ได้ก็ต้อง APK เหมือนกันครับก็ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับอีกครั้งหนึ่งครับผมใช้เวลานานอยู่แต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจนะครับสวัสดีครับ